สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าประธานผู้ลี้ภัยยังเพ้อเดือนสิงหาคมในประวัติศาสตร์เป็นเดือนแห่งการปฏิบัติเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายจรัญดิษฐาอภิชัยซึ่งเคยเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นประธานสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดนแล้วก็ปัจจุบันนี้ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับจรัญได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับเดือนสิงหาคมในประวัติศาสตร์นี่นะครับเป็นเดือนแห่งการปฏิวัติวันที่4สิงหาคม1789เป็นวันล้มเลิกลัทธิศักดินาที่ประเทศฝรั่งเศสวันที่7สิงหาคม2508เป็นวันเสียงปืนแตกเริ่มสงครามประชาชนในประเทศไทยวันที่10สิงหาคมปี1792เป็นวันปฏิวัติครั้งที่2ล้มเลิกระบอบกษัตริย์แล้วก็สถาปนาสาธารณรัฐที่1ของฝรั่งเศสและวันที่26สิงหาคมปี1789เป็นวันประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝรั่งเศสนะครับนี่แหละครับเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์จริงๆ